สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานลิบบินอาร์ตนะคะวันนี้ก็ถึงคิวของลายกระเป๋าเอ้ยกล่องของขวัญนะคะนะคะมันจะมี2ไซส์ไซส์สีเขียวนี่ก็คือใช้ลิบบินเบอร์2นะคะทำจะได้ไซส์ใหญ่ลิบบินเบอร์2นี้ใช้ความยาวประมาณ24-25นิ้วนะคะส่วนกล่องสีแดงนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งค่ะยาวประมาณ16นิ้วนะคะวันนี้จะสอนแบบไซส์นี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นเบอร์3แบ่งครึ่งค่ะยาว16นิ้ว4เส้นนะคะมาพับครึ่งค่ะค่ะจากนั้นเราก็มาทำฐานตามปกติค่ะเส้นที่3เส้นที่4ก็ล็อกริบบิ้นนะคะก็ดึงให้แน่นได้แบบนี้นะจากนั้นเราก็จับเส้นบนนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะเอาเส้นบนนะคะทับไปนี้นะคะเส้นบนนะคะทับไปจ้ะก็เส้นบนทางด้านซ้ายทับมาเส้นบนนะคะอันนี้ล็อกริบบิ้นค่ะโอเคนะคะได้อย่างนี้ก็พลิกกลับค่ะพลิกกลับแล้วก็จับเส้นขวานะคะสอดเก็บริบบิ้นอีกชั้นหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะสี่มุมเลยค่ะทั้งสี่เส้นเส้นสุดท้ายปึ๊บนี่ค่ะเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็พลิกกลับอีกทีนึงเราจะมาทำหัวบันนะคะหัวมันวันนี้จะสอนแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วทำแบบไหนก็ได้นะคะจนแบบเหลี่ยมแบบกุหลาบแบบโบแบบอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะแต่วันนี้จะสอนแบบนี้นะคะโอเคเริ่มจากจับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นบนของเส้นไหนก่อนก็ได้นะจับมาแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะเอาใหม่นะจับเส้นบนมาแล้วก็บิดปึ๊บอย่างนี้สอดเข้าช่องได้อย่างนี้นะคะจากนั้นก็ทำอีกมุมนึงทำทั้ง4มุมเลยนะคะบิดให้เป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วก็สอดปึ๊บโอเคต่อมุมที่3บิดอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดมุมที่4ค่ะบิดแล้วก็สอดโอเคได้แบบนี้ต่อไปเราก็จะมาจับทางเส้นทางด้านซ้ายนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะอันนี้นี่จับมาตรงๆเลยค่ะไม่ต้องบิดนะจับมาทื่อๆเลยแล้วก็บิดข้อมือนิดนึงเพื่อจะมาสอดช่องนี้นะคะเส้นริบบิ้นจะออกมาด้านหลัง
ก็ดึงก็ใช้นิ้วแต่งๆนิดนึงเห็นไหมคะอ่ะได้อย่างนี้นะต่อไปมุมต่อไปจับเส้นทางด้านซ้ายจับมาตรงๆเลยค่ะนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องก็ใช้นิ้วแต่งๆโอเคมุมที่3จับมาตรงๆสอดเข้าช่องค่ะมุมที่4จ้ะจับมาตรงๆโอเคได้แบบนี้แล้วต่อไปก็พลิกกลับนะคะโอเคเป็นแบบนี้ก่อนจะมาขึ้นตัวกล่องของขวัญกันนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเนาะบางคนก็จะนับเลขเนาะคิดเป็นเส้นที่1เส้นที่2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะแต่พอนับเลขแล้วไม่เข้าใจค่ะนับทำไปแล้วมันงงไม่รู้เส้นไหนเป็นเส้นไหนแล้วก็เลยเอาใหม่ตั้งใหม่ที่เข้าใจใหม่นะก็คือจะเรียกเส้นนี้ว่าเส้นขวาเส้นที่เส้นทางซ้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะเพราะว่าหันไปทางไหนก็ขวาซ้ายนะคะตามนี้นะเราก็จะเริ่มจากเส้นซ้ายนะคะพาดเฉียงไปให้อยู่คู่ขวากับคู่บนเห็นไหมคะพาดเฉียงนะจากนั้นเอาเส้นขวาทับเส้นซ้ายให้มันอยู่ระหว่างคู่ซ้ายกับคู่บนนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จับเส้นที่เราเรียกว่าเส้นทางซ้ายนะคะสอดเข้าช่องปึ๊บได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เส้นที่เราเรียกว่าเส้นขวาลอดใต้มาอ้อมใต้นี้ปึ๊บเพื่อให้ขนานกับอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมคะให้ขนานกันนะโอเคนะคะแล้วก็จับไว้หมุนนิดนึงค่ะหมุนต่อไปเราก็จะจับเส้นที่เราเรียกว่าเส้นซ้ายเส้นทางด้านซ้ายนะคะพาดข้ามเส้นนี้มาด้วยนะเพื่อที่จะมาสอดช่องนี้เห็นไหมคะหมุนค่ะหมุนปึ๊บแล้วก็เส้นขวาอันนี้อ้อมลอดใต้สองเส้นนะคะลอดใต้แล้วก็จับเอาไว้เห็นไหมคะเอาหมุนนิดนึงค่ะจากนั้นก็จับเส้นที่เราเรียกว่าเส้นซ้ายพาดผ่านสองเส้นนี้เพื่อที่จะมาสอดช่องนี้นะคะดึงมาเลยค่ะจากนั้นเราก็จับสองเส้นนี้ไว้นะคะจับไว้มือนี้ก็จะมือขวาปล่อยแล้วนะโอเคค่ะจากนั้นก็จะเหลือสองคู่นี้กับอีกหนึ่งเส้นที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเราก็เริ่มจากสองเส้นนี้ก่อนนะจับมันแบะออกค่ะแหวกมันออกงี้นะแล้วก็เอาเส้นที่ยังไม่ได้ทำอะไรผ่าเข้ากลางเลยปึ๊บเห็นไหมคะพอเข้ากลางเสร็จ
ึกเราก็จะเจอกับริบบิ้นเราจะกับริบบิ้น4เส้นเห็นไหมคะ1 2 3แล้วก็4เห็นไหมคะเราก็สอดลอดใต้มานะคะลอดใต้มาปึ๊บเห็นไหมคะอีกทีนึงค่ะข้ามเส้นหนึ่งเพื่อมาสอดอีกเส้นหนึ่งนี่นะคะปึ๊บแล้วก็ดึงนิดหน่อยแต่ไม่ต้องให้ดึงแน่นนะดึงให้รู้ว่าอ่ะมันเป็นเหลี่ยมได้อย่างนี้นะคะงงไหมโอเคนะคะจากนั้นก็พลิกกลับค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้โอเคจากนั้นเราก็มาดูนะคะว่ามันมีเส้นหนึ่งก็พาดเฉียงไปทางด้านนี้อีกเส้นหนึ่งก็ตั้งตรงๆไปด้านนี้เห็นไหมคะเส้นนี้จะพาดเฉียงเส้นนี้ก็จะตรงเราจะเริ่มทำตรงเส้นเฉียงก่อนนะคะเส้นที่มันพาดเฉียงไปเส้นตั้งนี้เอายังไม่ยุ่งกับมันก่อนเนาะอ่ะมาได้เห็นกันชัดๆเส้นตรงนี้อย่ามายุ่งมันนะจะได้แยกกันอันนี้เก็บไว้ก่อนอ่ะเราจะทำเส้นเฉียงก่อนนะคะจับมานะคะเส้นไหนก่อนก็ได้มีอยู่1 2 3 3เส้นเห็นไหมคะ1 2 3เราก็นับไป1 2พอ3เราก็สอดนะ1 2แล้วก็มาสอดตรงช่อง3ปึ๊บเห็นไหมคะได้แล้วก็หมุนค่ะถอยหลังกลับมาจับมาแล้วนับ1 2แล้วก็3สอดไปค่ะหมุนนะ1 2 3สอดเลยจ้ะโอเคเส้นสุดท้ายนับ1 2แล้วก็3ค่ะได้แล้วหน้าตาประมาณนี้จากนั้นก็อ่ะปล่อยก่อนอย่างนี้นะจ๊ะจากนั้นเส้นนี้ก็จะมีส่วนร่วมแล้วเมื่อกี้มันไม่มีบทบาทเลยนะคะแต่เส้นนี้มันขึ้นมาเส้นนี้ก็ทับไปทำยังไงดีนะคะก็จับเส้นที่เฉียงนะคะอ้าออกแล้วก็เอาเส้นเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ทำอะไรปุ๊บเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วเส้นเฉียงก็ล็อกอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะถอยถอยถอยกับหมุนมาหมุนมาเส้นเฉียงออกให้เส้นนี้ดันขึ้นไปแล้วก็ล็อกโอเคนะสองแล้วต่อไปหมุนอีกค่ะดันที่สามออกแล้วก็เอาอันนี้ยัดเข้าไปแล้วก็มาล็อกริบบิ้นปาบนี่นะจ๊ะมุมที่4ก็เหมือนเดิมค่ะแต่มุมนี้อย่าเพิ่งทำนะใส่เหรียญก่อนโอเคใส่เหรียญเสร็จก็ปิดเลยค่ะได้แล้วหน้าตาเป็นรูปเป็นร่างแล้วจากนั้นก็ดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะดึงทุกเส้นเลยนะคะดึงแล้วค่ะอ
ดูเส้นไหนที่ยังไม่กระชับก็ไล่ไปเนาะโอเคเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็จะเห็นไหมคะทางด้านนี้ก็จะมาเจอกันเส้น2เส้นเป็นคู่หนึ่ง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 เราก็จะจัดการกับเส้นเฉียงก่อนอ่ะหรือว่าอันนี้เส้นสั้นอันนี้เส้นยาวเห็นไหมคะเราจะมาจัดการกับเส้นสั้นก่อนเราก็จะเส้นยาวออกแล้วเส้นสั้นยัดเข้าไปใช่ไหมคะแต่นี้มันยาวไปหน่อยก็ตัดออกแล้วก็ยัดเข้าช่องค่ะยัดไปเลยนะคะเส้นสั้นนี้ก็เหมือนกันถ้ายาวไปก็ตัดออกถ้าสั้นอยู่แล้วก็ยัดลงไปเลยนะเห็นไหมคะเส้นสั้นยัดลงไปเลยก็จะได้เหลือ4เส้นเส้นยาวๆก็ไม่มีอะไรมากแล้วเก็บริบบิ้นเลยค่ะนะเก็บทุกเส้นเลยโอเคนะคะแล้วก็เดินเดินตามริบบิ้นเดินไปเลยค่ะปุ๊บทุกเส้นเลยนะคะตอนนี้เลี้ยวได้แล้วใช่ไหมมันไม่มีอะไรแล้วปุ๊บจริงๆก็ใช้เบอร์2แบ่งครึ่งก็ได้นะคะจะได้ลูกเล็กกว่านี้หน่อยใส่เหรียญบาทได้พอดีเลยเส้นสุดท้ายแล้วได้อย่างนี้ก็ตัดริบบิ้นตัดออกนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้ใบกำลังดีเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าใครชอบไซส์ใหญ่เบอร์เริ่มก็โอเคนะฝึกฝีมือด้วยเบอร์2ก่อนก็ได้นะโอเคนะคะโอเคก็คลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ทำสำเร็จเนาะส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็พยายามนะคะทำได้อยู่แล้วสุดท้ายก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อคนอื่นที่ยังทำไม่เป็นจะได้ทำเป็นกันโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ